มาต่อกันในตอนที่3นะครับกับเกม Sea of Star คราวก่อนเราเล่นถึง Evermist Islands Landing นะครับเราไปต่อเลยนะเคยเจอแล้วนี่คุณพร้อมที่จะถูกส่งออกเข้าไปในโลกเรียง Yesฉันจะส่งพวกเธอไปที่สลิปเปอร์ไอแลนด์เอ็กซ์โทโอ้โหคือระบบวาร์ปมันนี่โหดมากและบุรุษปริศนาคนนั้นวาเลรี่และเซลถูกส่งไปเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขากับเพื่อนของพวกเขาวาเลโอคุกในการเดินทางของเขาที่จะไปที่เวสต์ไอแลนด์เวลาสำหรับ Eclipse คือถ้ามันป่าพาดีทำไงเนี่ยโอ้นั่นสุดยอดมากเลยโอเคจบตีเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันเนี่ยThank you.
ดอร์ลีเรนโบว์อะไรเนี่ยไม่รู้สิเป็นคีและก็มีชายอ้อหญิงลึกลับคนหนึ่งนินจาแน่ๆนี่เฮ้ยเราพลาดเมื่อกี้ไปเดี๋ยวจะไปเซอร์เวย์หน่อยยังไงอ๋อก็กลับที่เดิมไม่มีอะไรตอนนี้เราก็ออกมาจากเอสโทแลนดิ้งนะแล้วก็เดินตามแมปไปที่มัวแลนด์ต่อไปเจอที่เซฟครับรู้สึกว่าพลังโจมตีของศัตรูจะเพิ่มขึ้นมากเลยนะตัวใหม่ๆนี่รู้สึกจะโจมตีได้แรงโอ้โหใหม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ก่อนแล้วอันนี้เราดึงมานานมาแล้วก็สามารถทำให้มันไม่ดีสิทธิ์เลยโอ้โหจะพลังจบทีมันต้องให้ได้เลยต้องให้มันไปเจอตัวก่อน
the surface feel forever it will probably break if we jump from it โอเคต้องกระโดดลงมาเหยียบมันให้มันแตกนะครับเฮ้ยได้ด้วยเหรออ๋อนึกว่าจะต้องมาสเตอร์ท่านี้มีประโยชน์สุดๆแล้วศัตรูที่นี่ค่อนข้างแข็งแรงนะพลังโจมตีนี่รุนแรงใช้ได้เลยTime has made the rules in the sea variable. What's that thing? Okay. เพิ่มพลัง Attack บวก4ให้เซลล์กว่าเซลล์จบตีเบาอันนี้ก็ต้องกระโดดใส เราต้องกระโดดเหยียบไอ้พื้นเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะต้องไปด้านนี้แล้วมันโดดไม่ได้นี่นะทำอะไรไม่ได้ไถ้าจะหลงก็ได้โอเคThank you.
Amber or Red ตอนนี้มันคือวางไว้แค่นี้นะไอ้เพชรเราก็เหลือไปเยอะมากเพิ่มพลังโจมตีของเดี๋ยวงงอันนี้เมื่อกี้เราวิ่งมาอย่างนี้โอเคแล้วก็ถูกละมันดูเหมือนว่าน่า must be my imagination ฉันอาจคิดเองก็ได้แล้วมันคืออะไรล่ะมันคือรูปแบบของการเขียนที่เก่ามากนักประวัติศาสตร์การเดินทางแน่นอนThank you.
คุณคือนักประวัติศาสตร์การเดินทางคนสุดท้ายเลยณจุดนี้ฉันอาจจะอะไรเนี่ย It's been so long since all the love grimoires were burned มีเรือผีโจรสลัดเวสเปอร์ไทม์ฉันสามารถอ่านมันให้เธอนะถ้าเธอต้องการถามได้เลยมีอะไรอันนี้ก็วิดพื้นโหฟิตอะไรขนาดนั้นไม่ต้องนอนแล้วพักก่อนปึ๊บโอเคได้ปาร์ตี้ใหม่คือทิสทาโก้คืออะไรหมอเราใช้ตัวนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหสามารถเคลียร์ได้ในช็อตเดียวเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้เราอีก 1,432 เฮ้แต่ว่าอันนี้เราเขาจะเอาเข้าไปเอาอย่างไรเราต้องวิ่งอ้อมจากนั้นเฮ้ยเมื่อกี้เรามาตรงนี้แล้วหรอWe'll be right back.
ตรงนี้ก็กลับไปไม่ได้แล้วหรอกเซฟก่อนเอาล่ะหลังจากที่เก็บเลเวลมานะก็ขึ้นมาเลเวลกว่าแล้วเพราะเกมนี้เนี่ยจะมีการเลเวลพร้อมๆกันแล้วยังไงวะก็ยังไงอีกหมุนเวลาน่าจะต้องหมุนให้ได้ทั้งสองฝั่งอ๋อหมุนให้เต็มทั้งหมดเพื่อได้คอมโบสกิลใหม่คือโซล่าเรนสรุปก็คือต้องหมุนก่อนที่ไฟด้านใดด้านหนึ่งจะดับให้มันติดทั้ง3ด้านแล้วมันก็จะได้เมื่อกี้มันบอสใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่Mountain not nice เอาไม่ใช่หรอกเราก็ออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับของมัวแลนด์นะครับซึ่งเราจะสามารถไปต่อได้ที่มีหัวมังกรอยู่นะครับต่อไปที่เราจะไปก็คือสโตนเมสันเอาท์โพสต์นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอ
จบคลิปที่3ไว้ที่ตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามคลิปว่าวันนี้ก็เล่นมาสักพักหนึ่งเพราะว่ามีการเก็บเลเวลด้วยเดี๋ยวคลิปที่4เนี่ยเราจะไปต่อ